สวัสดีค่ะนี่คือรายการ Stefan Night Life ค่ะนะคะอากาศหนาวมาแล้วนะก็ระวังสุขภาพกันด้วยเนาะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามดูไลฟ์สดนะคะและก็หลายท่าน YouTube ก็ขอบคุณนะทั้งสดและย้อนหลังนะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวอะไรเพราะว่าอากาศหนาวนะก็มีปัญหาเกี่ยวกับการอาบน้ำกันนะก็ในหน้าฟีดข่าวจะเห็นว่าทุกคนจะมีปัญหาเดียวกันก็คือการอาบน้ำนี่จะเป็นเรื่องยากลำบากในชีวิตช่วงหน้าหนาวของแต่ละปีนะคะซึ่งก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวก็เข้าจริงๆบ้างนะคะก็ไม่รู้ปีนี้นี่จะหนาวนานหรือปรากฏนะแล้วก็ใต้พื้นแผ่นดินไทยจะมีทรัพย์อยู่อย่างมหาศาลก็จะปรากฏขึ้นมาอะไรเอ่ยคือจักแก้วนะน่าสนใจนะคะน่าสนใจถ้าหลายคนที่ตามเสฟาติดตามกันมาสักพักก็จะเคยได้ฟังมาบ้างแล้วนะเรื่องที่เสฟาได้พูดถึงเรื่องของยานอวกาศจักแก้วที่เราเคยอ่านในพระไตรปิฎกใช่ไหมว่าเป็นของคู่บารมีพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยทุกครั้งที่ผู้มีบุญมากขึ้นมานะจักแก้วก็จะปรากฏขึ้นมาพร้อมจักแก้วก็จะปรากฏขึ้นมาพร้อมกันที่นี่คำว่าจักแก้วเนี่ยในความคิดของสเตฟานไนและก็หลายๆคนเนี่ยจะไปเข้าใจว่าจักแก้วคือกงจักรนารายณ์แล้วเราก็คิดไปแบบเรื่องเทพนิยายเราเข้าใจไปอย่างนั้นว่าจักรเนี่ยคือกงจักรนารายณ์ที่หมุนเทพที่มีฤทธิ์เขาจะมีจักรใช่ไหมจักรหมุนมันจะหมุนได้เองเนี่ยเราติดกับละครจักรวงเวลาเราดูเสาร์อาทิตย์ตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่เป็นวัยรุ่นยุค90จะโตมากับละครจักรวงและก็อีกหลายท่านก็คิดจินตนาการไปนะคะแต่จักรแก้วในที่เนี้ยนะความจริงมันคือยานอวกาศหรือ UFO ในภาษาของคนยุคใหม่ก็คือ UFO หรือว่าพวกยานต่างๆเนี่ยไทยบ้างแล้วนะเริ่มมีคนถ่ายภาพเห็นรังนะก็เห็นไม่ชัดบ้างเห็นร้างๆเห็นไกลลิบๆบางคนก็บอกว่าเป็นโคมลอยอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะอันนี้ก็จะมาพูดเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะหลายคนที่สนใจนะติดตามกันมาก็จะรู้ว่าเราพูดเรื่องยานอวกาศนะมันเป็นเทคโนโลยียักษ์จักรพรรดินั่นเองซึ่งจากแก้วที่ดังกล่าวจากแก้วที่ว่าเนี่ยไม่ได้มีอันเดียวนะไม่ได้มีลำเดียวนะมากันเป็นฝูงค่ะจากแก้วจะปรากฏเนี่ยคือมากันเป็นกองทัพค่ะเราจะเริ่มได้เห็นอะไรแปลกๆเหนือน่านฟ้านะทั้งทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็จะเริ่มคนที่เขารวมตัวกันเชื่อในเรื่องมนุษย์ต่างดาวเขาก็จะมีกลุ่มของเขาเนาะอะไรอย่างนั้นน่ะนะแต่อันนี้ล่ะค่ะก็คือจากแก้วที่ปรากฏอยู่ในบันทึกของพระไตรปิฎกเนี่ยที่ตอนที่พระเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะจะทรงเสด็จออกผนวดนะฮะก็ที่ขี่ม้ากันทกะออกไปนอกเมืองได้ไม่กี่ก้าวนั่นแหละแล้วปรากฏว่ามีมารมาขวางหน้าทูลทัดทานว่าอย่าออกผนวดเลยอีก7 วันจักแก้วจะปรากฏพระองค์จะได้คำที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเมื่อ 2,500 ปีก่อนนะนี่คือ 2,500 ปีก่อนนะคะก่อนนานเลยนะมันเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วนะมีมานานแล้วคือ
เขาจะมาเมื่อพร้อมนะเขาจะมาเมื่อที่จะรับเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นนะฮะเมื่อได้ประชาชนบนโลกเนี่ยพร้อมหมายความว่ามีผู้ทรงบุญญาธิการสูงพร้อมที่จะให้เทคโนโลยีเหล่านั้นปรากฏเนี่ยจากแก้วจะปรากฏก็คือฝูง UFO อะค่ะพีระมิดต่างๆที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นพีระมิดกิซ่าก็ดีหรือว่านครวัดนครธมหรือว่าพวกอะไรล่ะอะไรที่บาบิโลนน่ะนะคะคือพวกสถาปัตยกรรมต่างๆที่เก่ามากๆอ่ะแต่ว่าดูแล้วเหมือนไม่ใช่มนุษย์ยุคนั้นทำอ่ะที่ดูเหมือนเป็นศพภูมิปัญญานักโบราณคดีก็ยังงงกันอยู่ว่าทำขึ้นมาเพื่ออะไรทำขึ้นมาเพื่อบูชาเทพหรือว่าทำมาเพื่ออะไรกันแน่นะคะก็ยังหาคำตอบกันไม่ได้นะวิธีสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างยังไงก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันเพราะว่ามันล้ำยุคเหลือเกินมันล้ำยุคเกินไปสำหรับย้อนไปเมื่อ 2-3 พันปีก่อนมันไม่น่าจะมีเครื่องอย่างเครนใหญ่ๆที่จะยกหินเป็นตันๆอย่างเงี้ยมันไม่มีนะตอนนั้นน่ะมันทำได้ยังไงแสดงว่ามันจะต้องมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเหนือกว่านั้นทำขึ้นมานะมันจึงสามารถทำอะไรที่น่าทึ่งขนาดนั้นได้นะคนโบราณไม่ได้โง่นะอันนี้แหละค่ะก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงเราจะมาพูดกันวันนี้เรื่องจักรแก้วกำลังจะปรากฏนะก็ปรากฏแล้วล่ะแต่ว่าเราถ่ายไม่ติดเองนะความสามารถในการถ่ายภาพกล้องถ่ายรูปของเราในยุคนี้นะคะเทคโนโลยีสังคโลกของเราในยุค2000เนี่ยมันก็จับติดได้แค่แสงเงาๆวับวูบวับอะไรค่ะเพราะว่าเขาตั้งใจให้ถ่ายได้แค่นั้นนะเพราะว่าพวกนี้เป็นภูมิปัญญาชั้นสูงที่มีความสามารถมากกว่าเราหลายปีแต่การมาของจักรแก้วในแต่ละครั้งนะคะจะมีความหมายมีนัยยะสำคัญซ่อนอยู่นะไม่ใช่อึกอักนึกจะมาก็มาอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่คือผู้คนต้องพร้อมนะผู้นำต้องพร้อมหลายอย่างต้องพร้อมแล้วก็ดังที่ทรัพย์ใต้ดินที่อยู่ใต้ดินของประเทศไทยเราเนี่ยมีจำนวนมหาศาลจะผุดขึ้นมากลางรัชกาลที่10นะคะหมายถึงว่าตอนนี้สักพักหนึ่งก็คงอีกไม่นานแล้วล่ะนี่ก็4ปีแล้วนะนี่ก็4ปีแล้วนะฮะแต่เราไม่สามารถระบุวันเดือนปีอะไรได้จักรแก้วเริ่มมาแล้วอะจักรแก้วเริ่มลอยเหนือฟากฟ้าแล้วอะคือมีคนถ่ายรูปติดเยอะแล้วอะนะฮะรอถึงตอนนั้นก็คงจะมีอีเวนต์ใหญ่ของมนุษย์โลกนะเพราะตอนนี้โควิดเนี่ยก็เป็นอีเวนต์อันหนึ่งที่เขาใช้รีเซ็ตสู่ระบบเงินกระดาษเงินเก่าอีกแล้วนะฮะเราจะไม่หวนกลับไปอีกแล้วนะเราจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคพลังงานใหม่แล้วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงสู่อีกระนาบหนึ่งนะระนาบที่เราจินตนาการไม่ถึงนะคนในยุคอนาล็อกคนยุคดิจิตอลที่ผ่านมาอาจจะจินตนาการมันน่าจะเป็นนิทานหลอกเด็กซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นนิยายเพ้อฝันนิยายไซไฟอะไรเงี้ยนะแต่พอถึงวันที่จับแก้วปรากฏมันเป็นนิยายเพ้อฝันมันเป็นนิยายไซไฟจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็ได้เห็นกันเองนะหลายอย่างเนี่ยที่มันดูคุ้มเครือเพราะเขาทำให้คุ้มเครือค่ะเขาไม่ต้องการให้เห็นหมดนะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพร้อมแล้วนะทรัพย์ที่อยู่ใต้ดินของประเทศไทยเราก็จะผุดขึ้นมาจะผุดขึ้นมาด้วยวิธีแต่ถ้าดูตามหลักโหรนะคะคนที่เรียนโหรจะรู้ว่า14พฤศจิกายน2563นี้จะมีการเคลื่อนย้ายของดาว
เป็นดาวดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลทางช้างเผือกของเรานะคะจะได้เห็นกันเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกมากมายเลยทีเดียวชนิดพลิกโฉมโลกนะคะนอกจากเรื่องของเงินกระดาษอาจจะหายไปนะแล้วก็ระบบเศรษฐกิจใหม่ซึ่งมีความเป็นธรรมมากกว่าอันเก่าซึ่งโดนครอบครองความมั่งคั่งเอาไว้โดยคนบางกลุ่มทั้งมีกลุ่มอำนาจเก่านะที่สืบทอดความมั่งคั่งของโลกผ่านระบบระบบดอกเบี้ยนะคะระบบการขูดรีดผ่านธนาคารและดอกเบี้ยพวกนี้โดนรีเซ็ตหมดเลยเราจะเห็นว่าธนาคารจะอยู่ไม่ได้แล้วในยุคต่อไปนะระบบพวกนี้เป็นระบบที่ทำให้คนทั่วโลกเป็นทาสการเงินนะคงจะถึงการเปลี่ยนยุคจริงๆนะคะเพราะว่า14พฤศจิกายน63นี้ดาวพฤหัสจะทำการยกย้ายราศีเข้าไปสู่อีกโดยครั้งนี้ดาวพฤหัสนะคะแยกตัวจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่เปลี่ยนแปลงใหญ่คนที่เรียนโหรจะรู้ว่าทุกครั้งที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ตีคู่กันมาเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ชนิดพลิกขั้วโลกนะคะพลิกขั้วเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเลยทีเดียวทีนี้ในยุคนี้เราก็มองว่าต่อไปนี้เรื่องราวที่มันเคยดำเนินมาแบบเดิมๆเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนการธนาคารอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปนะคะพวกบัตรเครดิตพวกอะไรล่ะที่เป็นเงินกระดาษเก่าอะนะที่ปล่อยดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยนะพวกกินดอกเบี้ยทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกล้มกระดานไปหมดนะคะที่มีความเป็นธรรมมากกว่านะคะแล้วก็กระจายความมั่งคั่งได้ทั่วถึงกับทุกคนมากกว่าระบบเงินกระดาษแบบเก่าซึ่งเป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เอาไว้เฉพาะคนกลุ่มที่ถืออำนาจปกครองที่ใช้ตอนนี้พิมพ์เงินออกมาล้นโลกไปหมดเลยนะคะจนเงินดอลลาร์เนี่ยจะล้นโลกตายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะไม่ช่วยอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับเมืองรอคอยจะได้เห็นก็คือทรัพยากรใต้ดินนั้นมหาศาลซึ่งกำลังจะผุดขึ้นมานะขอให้มีอย่างอื่นอีกก็เยอะแยะมากมายเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่คนใจบุญมาเกิดเยอะนะคนทำทานกันเยอะกฐินพระป่านะคะทำกันตลอดเวลาสังฆทานเนี่ยนะคะมันไม่ก็หนีไปไหนหรอกมันก็ซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มันเป็นจิตสำนึกมวลรวมของมันก็มารวมตัวกันอยู่ที่ประเทศมันไม่หนีไปไหนหรอกนะแต่ถ้าจะให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยสักพักก็จะผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะคราวนั้นเราก็จะได้เห็นกันเต็มตาแล้วก็ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เนี่ยพอเราจะกลายเป็นมหาอำนาจใหม่เลยซึ่งขนาดเราปลูกข้าวกินกันได้นะแต่ทีเนี้ยยิ่งหนักเลยว่าข้างบนก็ปลูกผักปลูกข้าวงอกงามนะข้างล่างก็มีทองคำเต็มไปหมดเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะตามคำบอกเล่าคำทำนายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านทายเอาไว้ว่ารัชกาลที่10เนี่ยเป็นผู้มีบุญบารมีมากนะจะมีทรัพย์ใต้ดินโผล่จากแก้วจะปรากฏแล้วนะคะแล้วก็ซับใต้ดินก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ว่าก่อนจะไปถึงวันนั้นนี่ก็อาจจะมีการรีเซ็ตใหญ่กันก่อนนะมันอาจจะมีการเปลี่ยนอ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนี้มันจะเป็นแผ่นดินไหวจริงๆทางเทคโนโลยีหรือว่าอะไรบางอย่างแต่ว่าเราก็เปรียบเปรยเนาะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบบิ๊กอีเวนต์ระดับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด
เพราะว่าการย้ายของดาว5กับดาว7เนี่ยเวลาเขามาคู่กันนะทุกครั้งที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ตีคู่กันมาอย่างนี้นะคะไม่สามารถจะอยู่เฉยๆได้มันต้องมีการเปลี่ยน big change นะคะต้องมีการ big change ทุกครั้งคนที่เรียนโหราศาสตร์จะรู้เรื่องนี้ดีแต่คราวนี้พฤหัสเดินหน้าก่อนแสดงว่าเปลี่ยนแปลงใหญ่เป็นคู่เปลี่ยนแปลงใหญ่ระดับสะเทือนโลกนะใช้คำนี้เลยคู่เปลี่ยนแปลงใหญ่ระดับสะเทือนโลกเลยก็แล้วกันนะการเงินของโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะกลุ่มอำนาจเก่าที่ถือครองเงินกระดาษนะพวกที่เป็นเจ้าของไอ้ธนาคารโลกอะไรดอกเบี้ยให้มนุษย์โลกเนี่ยเป็นทาสรับใช้มานานก็จะหมดวาระของพวกเขาไปนะแสดงว่ามันมีต้องมีอะไรดีๆกับการมาถึงของจักรแก้วนะหรือว่ามนุษย์ต่างดาวฝ่ายที่เขาจะมาช่วยเหลือเทคโนโลยีที่ล้ำยุคหลายๆอย่างนะเป็นเทคโนโลยีจากต่างดาวที่เขาเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายธรรมะน่ะต่างดาวช่วยสอนเราในหลายๆเรื่องนะคะเหมือนยุคแอตแลนติสเนี่ยนะต่างดาวในฝ่ายธรรมะนี่เขาก็จะมาช่วยเทคโนโลยีหลายๆเรื่องนะจนก็ใช้ผิดวัตถุประสงค์มากไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่เนาะทำให้แอตแลนติสล่มเทคโนโลยีบางอย่างก็อาจจะสงวนเอาไว้ไม่ได้สอนทั้งหมดนะคะไม่ได้สอนทั้งหมดนะเพราะถ้าสอนทั้งหมดเดี๋ยวเอามาทำระเบิดทิ้งใส่กันอีกนะมนุษย์โลกก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอนะทำอาวุธไล่ฆ่ากันอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามารอดูร่วมกันนะน่าตื่นเต้นนะคะว่าพวกเรากำลังเป็นธรรมมากขึ้นมากกว่าเดิมจะไม่ต้องมีการทำตากตำทำงานหนักชั่วโคตรชั่วชีวิตผ่อนบ้านผ่อนรถอีกต่อไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยพวกหากินกับดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะหมดอำนาจเงินกระดาษมันเป็นของมายานะแต่ของทองคำนี่ของจริงนะทองคำเนี่ยเป็นถ้าเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมนี่คือทองคำนะเงินกระดาษก็คงจะไม่ต่อไปก็คงจะน้อยลงจนไม่มีคนใช้ในที่สุดแหละนะก็มันจะเป็นรูปแบบพูดไปตามหลักโหรเพราะเราดูดาวแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนส่วนดาวเสาร์ที่จะเคลื่อนตามนี่จะเคลื่อนอีกทีในวันที่5ธันวาคม2005ในราศีมังกรไปอยู่ช่องเดียวกันนะนี่ก็พอไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บนะแต่เดี๋ยวสักพักดาวพฤหัสก็จะต้องเดินหน้าต่อไปอีกจะอยู่ของเขาในบ้านของเขาได้ตำแหน่งเกษตรนะคะไปอีก2 ปีครึ่งไม่ได้เคลื่อนตามแล้วนะไม่ได้เคลื่อนตามแล้วปีนึงเขาก็ไปแล้วอะไรประมาณเพียงแต่ปีนี้มันดาวมันถอยหลังบ่อยนะเดินหน้าถอยหลังไม่เสถียรนะก็เราก็จะเห็นได้ว่าก็เกิดอาการยึกยักอักยึกงักกันนะทั้งดาวเสาร์ดาวพฤหัสเนาะก็แต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่นะดาวพฤหัสเดินหน้าไปสู่ราศีมังกรการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ระดับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดจะเกิดขึ้นในโลกนี้แต่จะเป็นเรื่องอะไรมารอดูพร้อมๆกับสเตฟานายแล้วก็ทุกคนทั่วโลกนะคะเราก็หวังว่ามันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นไม่ต้องเป็นหนี้ทาสอีกต่อไปแล้วไม่ต้องเป็นหนี้ดอกเบี้ยอีกต่อไปแล้วไม่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถชั่วโคตรอีกต่อไปการทำมาหากินจะเป็นธรรมมากขึ้นจะง่ายขึ้นดีขึ้นคุณภาพชีวิตพวกเราน่าจะดีขึ้นแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นน่ะอาจจะต้องมีสูญเสียกันบ้างก็นะฮะก็มาส่งข่าวกันเป็นข่าวน่ายินดีนะฮะเป็นข่าวน่ายินดีที่ประเทศไทยเรานะอุดมสมบูรณ์แล้วมั้งต่อไปเราจะรวยเ
ประเทศเราจะรวยมากนะใครจะมองยังไงสเตฟานายไม่สนใจนะสเตฟานายสนใจว่าเช้าก็ตื่นมาตักบาตรสิ่งดีๆก็ควรจะเกิดกับประเทศไทยเราคิดแค่นั้นแหละอย่างโควิดเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่รอดจากโควิดเนี่ยถือว่ามันสุดยอดแล้วอะเราพูดหลายครั้งเราก็อยากพูดต่อไปเรื่อยๆว่าทั่วโลกเขาอยากจะอยู่เมืองไทยกันนะตอนนี้ใครๆก็อยากมาอยู่เมืองไทยนะพวกเศรษฐีมีสตางค์ก็อยากถ้าหากว่าเปิดเมืองคราวนี้นะเขาก็อยากย้ายมาอยู่เมืองไทยกันเขาก็จะกว้านซื้อที่ดินวัคซีนโควิดปล่อยออกมาแล้วมีการทดลองและใช้ได้จริงยืนยันเนี่ยแล้วมันดีขึ้นสถานการณ์เรื่องโควิดดีขึ้นนะคนที่มีเงินน่ะเขาจะขนเงินขนทองแล้วเขาจะย้ายมาอยู่เมืองไทยกันนะคะก็เราก็บอกใบไว้เท่านี้แหละเรื่องเศรษฐกิจมันจะไม่สะพัดได้ยังไงใช่ไหมไหนจะทองที่ดีมากๆเลยนะก็พูดไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะคะเอาล่ะขอบคุณที่หลายท่านมาตามดูนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ